ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนอำแดงเทียบจากหนังสือสารคดีที่น่ารู้โดยหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิษกุลทรงพระนิพนธ์ไว้มีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าผ่านเขาบันไดอิฐเมืองเพชรบุรีไปหัวหินทำให้นึกถึงเหตุการณ์เรื่องที่ทำให้ข้าพเจ้าใจเต้นสุดเหวี่ยงดังจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เช้าวันหนึ่งที่เพชรบุรีในปีพุทธศักราช2452เราก็ออกขี่ม้ากันตามเคยวันนั้นเลยไปถึงเขาบันไดอิฐแล้วลงจากม้าขึ้นไปเที่ยวบนเขานั้นอยู่นานจนจะกลับก็วิ่งลงเขามาข้าพเจ้าลงมาข้างหลังพอถึงเชิงเขาก็เห็นหญิงบันดาลน้องสาววิ่งกลับมาหน้าซีดเป็นกระดาษตะโกนบอกว่าคนหัวขาดคนหัวขาดอยู่ตรงนั้นแน่เท่านั้นบางคนก็กระโจนวิ่งตามมือชี้ไปดูแต่ข้าพเจ้าวิ่งไม่ออกใจเต้นตูมตูมลงนั่งแปะอยู่กับที่สองสามคนจนพวกตำรวจเขาไปตรวจกันพักใหญ่แล้วเขาก็กลับไปยังตำหนักเสด็จพ่อพอเราไปถึงเราก็โจดกันเสียงดังลั่นต่างคนเล่าโดยไม่ต้องรู้สึกว่าผู้ใหญ่เขายุ่งกันอย่างไรบ้างจนตกค่ำพวกที่ไปดูมาก็นอนละเมอกันอึงคะนึงเพราะพวกเราไม่มีใครอายุเกิน 12-13 พอรุ่งขึ้นก็เลยไม่ได้ไปขี่ม้าอีกเพราะพวกตำรวจอาจารย์ม้าของเราหายไปหมดมีคุณจำรัดแวะมาหาคนหนึ่งแล้วสั่งว่าถ้าพบครูที่ไหนในหมู่นี้ไม่ต้องทักไม่ต้องรู้จักนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจนตอนสายแล้วจึงเห็นเสด็จพ่อพระพักบึ้งตรัสกับเจ้าเมืองเสียงลั่นว่าถ้าไม่ได้ใน7วันนี้เราต้องออกหมดเพราะเห็นแล้วว่าเราไม่มีความสามารถปกครองได้ฉันจะสั่งปลดนายตำรวจเจ้าเมืองเทสาแล้วก็จะกราบถวายบังคมลงออกด้วยเราจึงค่อยๆเข้าใจเหตุการณ์ขึ้นว่ามันไม่สนุกเท่าที่เราตื่นเต้นโจดกันเลยและก็เลยได้แต่อยู่เงียบๆด้วยความสงสารพวกครูเต็มทีทั้งกลัวเสด็จพ่อด้วยเพราะท่านไม่ยิ้มแย้มดังเคยและมีคนมาเฝ้าและเสด็จออกไปข้างนอกบ่อยๆเราก็รู้แต่ว่าเขากำลังตามจับตัวผู้ร้ายกันอยู่แล้วพอถึงวันที่6ก็ได้ตัวผู้ร้ายเพราะรู้ว่าผู้ตายคือในคุยซึ่งเป็นชู้ของอําแดงเทียบอําแดงเทียบโกรธในคุยว่าจะไปแต่งงานกับหญิงสาวจึงให้นายแดงผู้เป็นหลานของตนไปจัดการตีกระบาลเสียให้หายแค้นเผอิญในคุยเกิดสู้นายแดงซึ่งหนุ่มกว่านายแดงก็ตีกระบาลเสียจนดับเมื่อทำการรุนแรงลงไปแล้วนายแดงก็กลัวจะถูกจับได้จึงตัดหัวนายคุยไปฝังไว้เสียทางหนึ่งตำรวจสืบเข้าไปจนถึงตัวนายแดงแล้วจึงเกลี้ยกล่อมให้รับสารภาพเพื่อโทษจะได้เบาลงนายแดงจึงพาไปขุดหัวนายคุยขึ้นมาพร้อมกับคำรับสารภาพพอรู้เรื่องกันว่าจับผู้ร้ายได้แล้วก็ไม่มีใครเชื่อกันเลยสักคนหาว่าเจ้าพนักงานสมรู้กันให้คนอื่นสารภาพขึ้นเสนาบดีมหาดไทยต้องทรงขอศาลให้มีการไต่สวนคดีนี้เป็นการเปิดเผยพิเศษและให้ผู้สงสัยเสนอข้อท้วงติ่งได้จึงเป็นคดีหนึ่งที่คนแน่นศาลทุกๆครั้งที่มีการพิจารณาที่จริงถ้าเป็นผู้อื่นมาสมรู้ยอมเป็นจำเลยแล้วทำไมจึงจะรู้ที่ฝังหัวในคุยเล่าส่วนอำแดงเทียบเมื่อนายแดงรับแล้วแกก็รับแต่โดยดีจึงเป็นอันถูกจำคุกตลอดชีวิตทั้งสองคนในฐานสารภาพผิดฝ่ายพวกเราเด็กๆนั้นอยากเห็นยายเทียบนั้นเป็นกำลังอ้อนวอนให้ผู้ใหญ่พาไปดูที่ศาลจนได้ในวันหนึ่งพอเห็นแล้วก็ร้องพิโทกันทุกคนเพราะนึกว่าแกคงเป็นสาวสวยที่ไหนได้อายุราว 30-40 แล้วหน้าตาก็ไม่สวยสามฟันยังเยินด้วยใครไปดูก็ซักเรื่องราวแกทุกคนจนลงท้ายยายเทียบเห็นใครไปก็เล่าเรื่องของตัวเองเสียคล่องโดยไม่ต้องซักถามเสร็จการพิจารณาพิพากษาแล้วเขาก็ส่งนักโทษทั้งสองคนนี้ไปไว้ในคุกราชบุรีพวกครูม้าของเราก็เป็นอันสิ้นเคราะห์ไปทีและสุดท้ายนี้ความรักคือสิ่งสวยงามแต่ความรักนั้นต้องประกอบด้วยศีลธรรมอันถูกต้องและมีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อไม่ให้ความรักนั้นกลายเป็นเรื่องราวอันแสนน่าเศร้าแบบนี้นั่นเอง
ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ